สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาว่าจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์จะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวของคุณเองได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาแสดงว่าเป็นตัวตนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกที่คุณเองนะครับมีแนวโน้มของการเปิดรับเปิดกว้างหรือการแบบเหมือนมองอะไรให้มันเป็นแบบ positive ที่ดีขึ้นมีการมองอะไรที่มันเป็นแบบรูปธรรมกับในเรื่องของความรู้สึกที่สามารถซื่อสัตย์ซื่อตรงกับใจของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถยอมรับความจริงกับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นแบบรูปธรรมได้ดีขึ้นเหมือนกันเนาะเป็นการเปิดพลังงานในทิศทางที่ดีประสบความสำเร็จได้ถ้าตัวเราเองพยายามมองโลกในแง่ดีมันก็จะทำให้เราปรับและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเราก็สามารถที่จะเติบโตและพัฒนาขึ้นไปแนวโน้มทิศทางของความเป็น successful ได้ถึง10ถ้วยปรากฏขึ้นมานะครับ10ถ้วยแปลว่าความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่คุณกับเขานั้นมีต่อกันจึงทำให้เกิดความรู้สึกดีๆความรู้สึกประทับใจความรู้สึกที่จะมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองกับเขาอาจจะมีการต่อยอดการพัฒนาการที่เราจะมีในเรื่องของมุมมองทัศนคติการเป็นการเปิดรับการเปิดกว้างนะครับแล้วก็การเข้าใจการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างก็มาเต็ม10ถ้วยมันคือความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ที่เรานั้นอยากจะให้ทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จแบบนี้คุณก็จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีข่าวดีนะครับเข้ามากับในเรื่องของความรู้สึกที่ตัวคุณเองอาจจะได้แบบเหมือนเปิดรับเปิดกว้างในการที่เราพบปะเจอกันคุยกันนะครับมีอะไรที่มันต้องสานสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นมีการไปเที่ยวไปออกเดทกันนะครับหรือไปฮันนีมูนกันอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะเพราะว่า3ถ้วยเนี่ยแปลว่าชาวราศีสิงห์อาจจะมีการออกสังคมหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มของการมีนัดมีเดทกันหรือว่าอาจจะแบบเหมือนพาไปเปิดตัวกับครอบครัวสังคมพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับมีไพ่10ถ้วยมาด้วยมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีความรู้สึกที่มันเป็น successful ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราประทับใจมากเลยในสิ่งที่เขากับเราได้เจอกันแล้วก็ได้สานสัมพันธ์ต่อกันถึงขั้นในเรื่องของการไปเที่ยวไปออกเดทหรือว่าไปฮันนีมูนกันเปิดตัวกันอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกดีๆความรู้สึกในเรื่องของการยอมรับสิ่งต่างๆได้ประทับใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มของการแบบเหมือนความรักมันดำเนินต่อไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณนั้นได้หวังเอาไว้นั่นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่เราก็ต้องพยายามค่อยๆประคับประคองไปนะครับมีเด็กถือไม้มาด้วยเด็กถือถ้วยกับเด็กถือไม้แปลว่าเราต้องพยายามโอบอุ้มประคับประคองมองทุกอย่างให้มันเป็นการไกลแล้วมันจะออร์แกนิกมากกว่าในการที่เราจะแบบปุ๊บปั๊บเลยอยากจะคอมมิตเมนต์ปุ๊บปั๊บอยากจะแต่งงานปุ๊บปั๊บอยากจะมีลูกปุ๊บปั๊บอยากจะมีครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสได้แต่ให้เราอะโฟกัสกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันก่อนนะครับเราอาจจะต้องพยายามมองกันไกลนะครับสองไม้คืออนาคตมาอยู่อีกยาวไกลเราจะมาตัดสินใจในวัน2วันน่ะมันอาจจะเร็วเกินไปให้เวลานิดนึงเนาะมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีความรักความสุขการเต็มๆของคุณเนี่ยเราต้องพยายามให้เวลากับมันมากกว่านี้หน่อยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญน่ะนะครับแปลว่าเราอาจจะต้องแบบค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปเพราะว่าช้าๆได้พระ2เล่มงามนะครับอันนี้คือทางสุภาษิตโบราณเขาก็บอกว่าถ้าเราใจเย็นถ้าเราพยายามเปิดรับถ้าเราพยายามมีแพชชั่นแต่น้อยถ้าแพชชั่นมันเยอะมันก็จะทำให้เราอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้บ้างนะครับหรือมีความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันมีความรู้สึกเหมือนแบบดูเขาอาจจะดูกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรความไม่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเพราะอะไรครับ
เพราะเราอาจจะกดดันเขาหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะคาดหวังกับเขาเกินไปไหมมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจกับเราเพราะอะไรเพราะเรายิ่งลุกคืบเข้าไปมากเท่าไหร่คนที่รู้สึกอึดอัดก็คือตัวเขามากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับเขาก็จะต้องค่อยๆเฟดตัวออกไปถ้าตัวเราเองพยายามเดินเข้าหาเขามากเกินไปหรืออาจจะมีปัญหากับเขามันก็ยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกไม่มั่นใจที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคอมมิตเมนต์กับเรามากขึ้นหรืออยากจะมีงานแต่งงานงานวิวาห์งานสมรสอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะยากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณดูไม่ปลอดภัยสำหรับเขาอะเอาง่ายๆนะครับประมาณนั้นเลยดังนั้นเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะครับไพ่ใบนี้นะคือ judgment การหลุดพ้นการปล่อยวางแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะต้องปรับสถานการณ์นะครับให้มันเข้ากับในเรื่องของสถานการณ์ที่เรากำลังเป็นอยู่ถ้าเราใจเย็นทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีขออย่างเดียวอย่าใจร้อนนะครับเพราะการใจร้อนเนี่ยมันจะทำให้เรากับเขามีการทะเลาะกันนะครับเพราะถ้าเกิดทุกอย่างมันดูแบบเซตตัวได้อะมันจะพุ่งทะยานนะครับความสำเร็จจะเข้าหาตัวคุณนะความ successful ก็จะมาหาคุณเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นนะครับอยู่แล้วถ้าตัวเราเองอ่ะพยายามให้เวลาหรือให้คุณค่าให้ความรู้สึกดีๆต่อกันน่ะนะครับเวลาหรือจักรวาลมันก็จะส่งเสริมให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสอดคล้องไปในทางเดียวกันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีเช่นกันนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกชาวราศีสิงห์นิดนึงว่าตอนนี้ดาวคู่ครองคนรักของคุณน่ะได้โคจรอยู่ในเรือนมรณะนะแถมดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวอลิมะเร็งด้วยนะครับถ้าเราจะบุ่มบามหุนหันพันแล่นจะทำอะไรตามในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยดวงชะตาบอกว่ามันไม่ใช่จังหวะที่เราจะแบบทำอะไรให้มันเกิดความรู้สึกที่มันเป็นแบบสิ่งดีๆขนาดนั้นได้อะยกเว้นแต่เขาจะทำให้เรานะครับอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างดูดีกว่าแต่ถ้าเราไปทำอะมันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีประเด็นมันอาจจะพังได้ดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามคิดตัดสินใจอะไรให้รอบคอบนะครับเราก็ควรประคับประคองไปยังเด็กถือถ้วยเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยคือมีความรู้สึกที่ยินดีนะครับแม้แต่สิ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กๆเราก็มีความรู้สึกที่ดีใจว่าทุกอย่างมันมีการพัฒนานะมันมีการเติบโตนะแต่มันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะต้องให้เวลากับมันบ้างนะครับหรือเราอาจจะต้องทำความเข้าใจบ้างเพราะไม่งั้นน่ะอุปสรรคปัญหามันเข้ามาทดสอบกับตัวคุณได้ตลอดเวลาดาวเสาร์เล็งลัคนานะครับมันเป็นพินทุบาทนะดังนั้นเนี่ยเราอย่าทำอะไรโดยความที่มันแบบขาดสติอะนะครับให้เราค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังคอยช่วยเหลือนะครับสำหรับตัวของคุณเองเพราะว่าอะไรครับมันถึงมีไพ่10ถ้วยเกิดขึ้นมันถึงมีไพ่3ถ้วยเกิดขึ้นถ้าเอาตามดวงชะตาจริงๆแล้วอะดวงของคุณน่ะไม่ใช่ว่าจะดีแบบไพ่บอกเลยนะครับแต่ว่าที่ไพ่บอกน่ะนั่นแปลว่าโอกาสของคุณน่ะกำลังจะมาหรืออะไรที่ดีๆก็กำลังจะเข้าหาคุณถ้าเราทำดีทุกอย่างมันได้รับผลดีนะครับความชัดเจนทุกอย่างก็จะค่อยๆปรากฏแต่ถ้าเราพยายามเอาแต่ใจคุยหรืออะไรที่แบบต้องการแบบว่องไวรวดเร็วทุกอย่างมันก็จะยังไม่โอเคเนาะดังนั้นถ้าเราอยากจะดีอยากจะได้อยากจะเป็นให้เราพยายามเปิดใจยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มองการไกลนะครับประคับประคองไปแล้วทุกอย่างจะเติบโต successful นะครับในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาแค่เราอาจจะต้องโฟกัสในระยะ long term แล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณนั้นต้องการได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ